สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเราจะมาทบทวนในเรื่องของการเขียนจดหมายลาครูนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมหนังสือวันนี้นะคะต้องเตรียมไว้2เล่มเลยนะคะในหลักและการใช้ภาษาไทยป.3นะคะแล้วก็หนังสือแบบฝึกหัดของพ.ว.นะคะเอาวางไว้ข้างๆตัวเลยนะวันนี้เราจะทบทวนในเรื่องของรูปแบบก่อนรูปแบบการเขียนจดหมายลาครูเด็กๆยังจำได้ใช่ไหมคะเอาล่ะเปิดหนังสือในหลักและการใช้หน้า215ค่ะหน้า215เอาเด็กๆเปิดเลยค่ะลูกนะใครที่เปิดเตรียมเอาไว้แล้วดีมากเลยนะคะอันนี้ครูจะทบทวนถึงรูปแบบของการเขียนจดหมายลาครูก่อนนักเรียนเห็นไหมคะเด็กๆดูในหนังสือหรือจะดูในวิดีโอของครูก็ได้นะคะนักเรียนดูเห็นไหมคะลูกอันแรกเลยคือที่อยู่ของผู้เขียนคือตัวเราเขียนจดหมายแจ้งคุณครูถึงการลาป่วยถึงสาเหตุที่ลาป่วยเพราะฉะนั้นจะเป็นที่อยู่ของนักเรียนเองนะคะต่อไปเป็นวันเดือนปีนะคะวันเดือนปีนะคะเขียนอย่างไรเราเรียนไปแล้วนะคะวันก็ไม่ต้องเขียนวันจันทร์วันอังคารนะคะเขียนไปเลยว่าอะไรคะเช่นนะในวันนี้ที่เราเรียนอยู่วันที่เท่าไหร่คะลูกวันที่21ใช่ไหมคะเราก็เขียนลงไปเลยว่า21มกราคม2564นะคะต่อไปเป็นอะไรคะลูกเป็นคำขึ้นต้นนะเป็นคำขึ้นต้นนะคะคำขึ้นต้นใช้ว่าอะไรคะลูกเรียนใช่ไหมคะเรียนแล้วเว้นวรรคนิดนึงเว้น1ตัวอักษรใช่ไหมคะ1ตัวพยัญชนะนะแล้วก็เรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3ถ้าเรามีห้องหลายห้องห้อง1ห้อง2ห้อง3แล้วก็ใส่ห้องที่เราอยู่ถ้ามีห้องเดียวก็ไม่ต้องใส่นะคะเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นะฮะต่อไปเป็นอะไรคะเป็นเนื้อความเห็นไหมคะลูกเนื้อความจดหมายจะมี2ย่อหน้าย่อหน้าแรกเราจะบอกอะไรคะสาเหตุของการป่วยนักเรียนป่วยเป็นอะไรนะปวดศีรษะตัวร้อนจับไข้หรือท้องเสียนะด้วยเหตุผลของการป่วยนะคะแล้วก็แจ้งวันลาว่าลากี่วันพอย่อหน้าที่2นะฮะจึงเรียนมาเพื่อทราบนะคะจึงเรียนมาเพื่อทราบเห็นไหมต่อไปเป็นอะไรคะลูกคำลงท้ายคำลงท้ายคืออะไรคะคำลงท้ายถึงคุณครูก็ต้องด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อนักเรียนนักเรียนชื่ออะไรเขียนลงไปนามสกุลนะคะอันต่อไปก็คือเขียนจดหมายแล้วต้องมีคำรับรองของผู้ปกครองนะฮะคำรับรองของผู้ปกครองนักเรียนสังเกตดูนะคะมันจะอยู่ตรงกับเรียนคุณครูนะคะถ้านักเรียนเอตรงไหมเอาไม้บรรทัดทาบแต่ไม่ต้องขีดเส้นใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วจุดลงไปเล็กขอรับรองว่าเป็นความจริงนะคะอันนี้เราเขียนให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ขอรับรองว่าเป็นความจริงแต่ฟังนะคะชื่อผู้ปกครองต้องเป็นผู้ปกครองเสียงเท่านั้นนักเรียนจะไปเขียนชื่อคุณพ่อคุณแม่เองไม่ได้เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเซ็นรับรองนะคะแล้วก็ลงว่าผู้ปกครองจะเป็นใครก็ได้ที่คุณครูบอกมาแล้วนะคะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ในบ้านนั่นแหละนะคะใครก็ได้เอาล่ะต่อไปเป็นตัวอย่างอันนี้นักเรียนเปิดในหนังสือก็ได้นะคะหน้า216เห็นไหมคะลูกนะฮะในหน้านี้จะมีทั้ง
ตัวอย่างการเขียนจดหมายและก็มีตัวอย่างการจ่าหน้าสองเห็นไหมคะรูปแบบเมื่อกี้นะที่อยู่อันแรกเลยนะคะที่อยู่อันแรกเลย64ซอยพหลโยธิน50นะคะแล้วลงมาอีก1บรรทัดพอลงมาเนี่ยบรรทัดต่อไปจะต้องตรงกันนะคะอย่างในตัวอย่างเนี่ยเห็นไหมคะ64ซอยพหลโยธิน50เรามาลงมาอีก1บรรทัดเพื่ออะไรคะถ้าเขียนไม่พอก็ต้องลงมา1บรรทัดต้องตรงกันตรงกับ64เห็นไหมคะลูกถนนพหลโยธินเขตบางเขนอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูนะคะถนนพหลโยธินเขตบางเขนกรุงเทพเนี่ยเขาจะไม่ใช้อำเภอหรือตำบลแต่เขาจะใช้คำว่าเขตหรือแขวงนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของที่อยู่กรุงเทพบรรทัดต่อไปเราไม่พอเราก็ลงมาอีกหนึ่งบรรทัดแต่ตรงต้องตรงกันนักเรียนดูต้องตรงกัน64ถนนแล้วก็กรุงเทพมหานครเห็นไหมคะ10220นะอ่านอย่างนี้นะคะ10220เราไม่อ่านว่า1220ไม่อ่านอย่างนั้นนะคะเราจะอ่านว่า10220รหัสไปรษณีย์เราจะอ่านเรียงตัวไปเลยนะคะนี่คือที่อยู่เห็นไหมคะลูกที่สมบูรณ์ที่อยู่ที่สมบูรณ์ไม่ใช่นักเรียนเขียนว่าที่บ้านไม่ได้มันไม่สมบูรณ์ตามรูปแบบนักเรียนต้องใส่บ้านเลขที่ลงไปทุกคนเนี่ยทุกบ้านต้องมีบ้านเลขที่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรียนต้องใส่ไปให้ครบนะฮะอยู่ถนนเช่นของเราสมมุติ64ซอยรุ่งฤดีสมมุตินะคะเป็นสตรีนะเป็นบ้านทั้งเรียน64ซอยรุ่งฤดี50สมมุติถนนสุขุมวิทอำเภอสตรีแล้วก็จังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ใส่ไปรษณีย์นะทีนี้ต่อไปเป็นวันที่นักเรียนสังเกตดูว่าเราไม่ได้เขียนบรรทัดเดียวกันเราต้องลงมาอีกหนึ่งบรรทัดอยู่ตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษเลยเห็นไหมคะ26กรกฎาคม2555อันนี้ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะเห็นไหมคะเขาไม่เขียนว่าวันอะไรวันจันทร์วันอังคารใส่ลงไปเลยค่ะแล้วที่สำคัญคุณครูขอเน้นอีกอย่างหนึ่งว่าเราเรียนภาษาไทยเพราะฉะนั้นคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะฝึกการใช้เลขไทยถามว่าเลขอาหรับิกได้ไหมมันก็ได้มันไม่ผิดแต่ว่าเลขอาหรับิกเนี่ยเขามักจะใช้ในวิชาอื่นๆนะคะคณิตศาสตร์วิชาอื่นที่ต้องมีหัวข้อมีเลขส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลขอาหรับนะคะแต่ขอร้องว่าภาษาไทยเรารณรงค์เรารักภาษาไทยเพราะฉะนั้นเขาก็จะเน้นเห็นไหมคะวันที่ทุกวันนี้นักเรียนยังต้องเขียนตัวเลขไทยอยู่เลยเห็นไหมคะอยากให้นักเรียนฝึกนะคะแล้วก็เขียนเลขไทยให้สวยงามนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะลูกนะขอให้เป็นตัวเลขไทยต่อไปเป็นอะไรคะเรียนเห็นไหมคะเรียนคืออะไรลูกคำขึ้นต้นเรียนแล้วเว้นนิดนึงเห็นไหมคะเว้นนิดนึงนะเรียนแล้วก็คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะต่อไปเป็นข้อความแล้วใช่ไหมคะเนื้อความข้อความจะมี2ย่อหน้านักเรียนสังเกตเห็นไหมคะลูกนะย่อหน้าใต้คำว่าคุณครูจะไม่เขียนตรงกับคำว่าอะไรคะเรียนไม่เหมือนกับที่อยู่นะคะลูกนักเรียนสังเกตดูที่อยู่ข้างบนนั้นอ่ะสามบรรทัดที่อยู่ต้องตรงกันนะคะนี่คือรูปแบบนักเรียนไม่ต้องย่อหน้าเข้าไปแต่อันนี้มันเป็นหัวข้อคนละหัวข้อเรียนเป็นคำขึ้นต้นเนื่องด้วยเป็นเนื้อความเพราะฉะนั้นเนื่องด้วยจะอยู่บรรทัดลงไปไม่ได้เขียนบรรทัดเดียวกับคำขึ้นต้นนะคะเนื่องด้วยดิฉันป่วยเป็นไข้หวัดเห็นไหมคะเขาบอกสาเหตุอาการของการป่วยหรือโรคที่ป่วยมีอาการตัวร้อน
ไอและปวดศีรษะมากนะฮะและปวดศีรษะมากนักเรียนสังเกตบรรทัดต่อไปต้องตรงกับคำขึ้นต้นนะคะต้องตรงกับคำขึ้นต้นเห็นไหมคะจะมีรูปแบบมีย่อหน้านะคะหรือบรรทัดที่ต้องตรงกันเนื้อความเป็นเนื้อความเดียวกันเห็นไหมคะเรื่องด้วยดิฉันป่วยเป็นไข้หวัดย่อหน้าก่อนมีอาการตัวร้อนไอและปวดศีรษะมากนะคะวินวักนิดนึงไม่สามารถมาเรียนได้ดังนั้นดิฉันจึงขออนุญาตลาหยุดเป็นเวลา2วันเห็นไหมคะตั้งแต่วันที่24ถึง25 2วันคือก่อนที่เราจะทำไมลูกก่อนที่เราจะเขียนจดหมายแจ้งคุณครูเห็นไหมคะไม่ใช่เขียนก่อนนะเขียนหลังป่วยหายแล้วจึงเขียนพร้อมกับถือใบลามาโรงเรียนนะคะขออนุญาตลาหยุดเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันที่24ถึง25กรกฎาคมเห็นไหมคะ2วัน24 25แล้วมาเขียนใบลาวันที่เท่าไหร่คะลูก26เห็นไหมคะดูดีๆนะขอลาตั้งแต่24ถึง25กรกฎาคม2555ขึ้นบรรทัดใหม่ต้องตรงกันเพราะมันเป็นเนื้อความเนื้อเรื่องนะฮะเว้นวรรคเมื่อดิฉันหายดีแล้วจะมาเรียนตามปกตินี่คือย่อหน้าที่1ในเนื้อความต่อไปต้องมีอีก1ย่อหน้าจึงเรียนมาเพื่อทราบอันนี้ต้องใส่ทุกครั้งแล้วใช้เหมือนกันจึงเรียนมาเพื่อทราบสั้นๆเป็นมารยาทนะคะเห็นไหมคะลูกตรงเนื่องด้วยกับจึงเรียนนี่เป็นเนื้อความมันมี2ย่อหน้านะคะต่อไปเป็นคำลงท้ายด้วยความเคารพอย่างสูงด้วยความเคารพอย่างสูงลงชื่อเด็กๆเองนักเรียนเองฟ้าใสใจงามเห็นไหมคะชื่อพร้อมนามสกุลอันนี้ตรงเนื้อความแล้วคำลงท้ายแล้วต่อไปเป็นอะไรคะลูกคำรับรองต้องให้ผู้ปกครองเซ็นเพราะฉะนั้นตรงคำว่าขอรับรองว่าเป็นความจริงอันนี้นักเรียนสามารถเขียนเองก็ได้นะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนเวลาคุณพ่อคุณแม่มากนักเรียนก็เขียนไปเลยทีนี้การเขียนขอรับรองว่าเป็นความจริงนักเรียนสังเกตดูเราจะต้องตรงกับคำว่าเรียนเห็นไหมคะแล้วก็เนื้อความบรรทัดที่2ต่อจากหนึ่งด้วยเห็นไหมคะจะตรงกันนักเรียนเอาบรรทัดทาบง่ายเอาบรรทัดทาบแต่ไม่ต้องขีดเส้นนักเรียนเขียนลงไปขอรับรองว่าเป็นความจริงแต่ณภาใจงามต้องเป็นลายเซ็นของใครคะลูกผู้ปกครองนะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณปู่คุณตาคุณยายได้ทั้งนั้นนะคะต่อไปลงข้างล่างอีกหนึ่งบรรทัดคือผู้ปกครองผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องใส่ว่าคุณยายสมมติคุณยายเซ็นให้ไม่ต้องไปใส่ว่าคุณยายหรือชื่อนภาใจงามเนี่ยเป็นคุณแม่ก็ไม่ต้องไปลงว่าคุณแม่แล้วเรียนลงเลยว่าผู้ปกครองเข้าใจไหมคะลูกนะมีตัวอย่างอย่างนี้แล้วครูย้ำๆด้วยกันหลายชั่วโมงแล้วนะคะครูหวังว่านักเรียนคงจะเข้าใจเนาะถ้าไม่เข้าใจในหนังสือหลักและการใช้มีอยู่แล้วอันนี้เพื่อสะดวกที่ครูไม่ต้องเอาตัวอย่างอันอื่นมาเพราะนักเรียนจะได้เรียนรู้ด้วยตนเองจากในหนังสือทำความเข้าใจนะคะอ่านดูในเรื่องของการเขียนจดหมายลาครูครูไม่ได้เอาตัวอย่างที่ไหนมาเหมือนจะได้ไม่สับสนเพราะตัวอย่างเนี่ยมีอยู่ในหนังสือแล้วนะคะทีนี้ดูต่อไปเสร็จแล้วการเขียนจดหมายพับเลยพับให้สวยงามนะฮะพับให้เรียบร้อยนะฮะพอที่จะใส่ในสองจดหมายได้ต่อไปเห็นไหมคะนี่คือสองจดหมายหน้าซองนักเรียนไม่ต้องเขียนอะไรมากมายเอาคำขึ้นต้นมาเขียน
เรียนเห็นไหมคะเว้นวรรคนิดนึงคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3เรียนแล้วต้องเว้นนิดนึงเพื่อรูปแบบของเขาที่ถูกต้องและสวยงามนะคะเรียนคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3นี่คือจ่าหน้าซองแล้วพับกระดาษที่เขียนจดหมายใส่ลงไปไม่ต้องผนึกซองนะคะด้วยเหตุผลว่าไม่ได้เป็นความลับไม่ต้องปิดซองนะคะนี่คือการเขียนจดหมายที่เรียบร้อยแล้วนำส่งคุณครูได้เลยนะคะต่อไปนี้นะการถ้านักเรียนมีเหตุจำเป็นต้องหยุดเรียนครูอยากเห็นผลงานของนักเรียนว่าถ้าหยุดไปแล้วเบื้องต้นอาจจะโทรศัพท์แจ้งได้นะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ใหญ่แจ้งคุณครูคะวันนี้น้องไม่มาโรงเรียนน้องชื่ออะไรเหตุผลคืออะไรอันนี้เป็นการแก้สาเหตุเบื้องต้นนะคะทำให้คุณครูเนี่ยได้ทราบว่านักเรียนไม่มาเรียนเพราะอะไรนะคะทำให้ทราบสาเหตุของการป่วยด้วยนะคะแล้วต่อไปเบื้องต้นที่นักเรียนจะมาโรงเรียนถ้าใครเรียนแล้วเข้าใจแล้วครูอยากขอความร่วมมือนะคะให้นักเรียนเนี่ยได้นำความรู้นี้ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และเขาเรียกว่าผลสำเร็จของการเรียนนักเรียนนำจดหมายมาส่งคุณครูเนี่ยโอ้ภูมิใจมากเลยนักเรียนเขียนได้ถูกต้องหรือถ้าไม่ถูกต้องคุณครูจะได้แนะนำถูกไหมคะคุณครูจะได้แนะนำนักเรียนว่าต้องเขียนอย่างนี้นะลูกคุณครูก็จะได้มีการทำความเข้าใจกันถ้านักเรียนป่วยแล้วนักเรียนเฉยเมยไม่เอาความรู้ที่เรียนไปคุณพ่อคุณแม่แจ้งมาแล้วก็ไม่ต้องมาบอกคุณครูแล้วไม่ต้องมีใบลามาแล้วนั่นคือการเรียนแล้วไม่ได้จำนำไปใช้ประโยชน์หรือให้เกิดประโยชน์นะคะคุณครูก็ไม่แน่ใจว่านักเรียนเด็กเข้าใจไหมนะคะแต่อย่างไรก็ตามคุณครูต้องมีวิธีทดสอบความรู้ของนักเรียนคือการทำแบบฝึกหัดนะคะเอาล่ะนี่เป็นการสรุปอันนี้จะสรุปให้นักเรียนฟังแทบทุกชั่วโมงเลยว่าการเขียนจดหมายเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นสื่อสัมพันธ์กันทำให้ทราบว่านักเรียนเนี่ยหยุดเรียนเพราะอะไรนะคะเขาบอกต้องเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบไม่ใช่เหมือนจดหมายทั่วไปจดหมายถึงเพื่อนหรือนักเรียนเขียนคุยกันสนุกสนานไม่ใช่นะคะมันต้องมีรูปแบบของการเขียนจดหมายไม่อย่างนั้นเราจะเรียนทำไมใช่ไหมคะเราจะเรียนทำไมเรียนเพื่อให้ทราบนะคะเป็นเรื่องของครูบอกแล้วว่าเป็นเรื่องของการเขียนนะคะการเขียนจะมีหลายแบบใช่ไหมเขียนบันทึกประจำวันเขียนจินตนาการเขียนบรรยายอะไรเนี่ยเขียนจดหมายถึงเพื่อนอะไรอันนี้นะคะเป็นเรื่องของการเขียนอันนี้เป็นในชั้นป.3เรียนอย่างเดียวก่อนการเขียนจดหมายลาป่วยการเขียนจดหมายถึงครูมีส่วนประกอบอะไรบ้างที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะที่สำคัญการเขียนจดหมายต้องใช้กระดาษที่ทำไมคะลูกสะอาดสีขาวให้สะอาดเรียบร้อยไม่ยับยุ่ยยี่นะคะให้มีความตั้งใจในการทำงานคือเขียนด้วยความเรียบร้อยถ้าเราผิดลบได้แต่ต้องลบให้สะอาดนะคะต้องตั้งใจลบอย่าไปลบแรงไปกระดาษอาจจะขาดหรือว่ายับยุ่ยยี่ได้นะคะอันนี้การทำงานด้วยความเรียบร้อยเป็นการแสดงถึงนิสัยของนักเรียนนิสัยและความสำนึกในการรับผิดชอบต่อการทำงานนะคะเอาล่ะชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็จะต้องมีการบ้านแล้วเพราะเราเรียนมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะนักเรียนลองทำเปิดในหนังสือพ.ว.ค่ะเด็กๆ เปิดแล้วเนาะวันนี้การบ้านในหนังสือพ.ว.หน้า179เด็กๆเปิดเลยนะคะหน้า179การบ้านในวันนี้นะเรียนไปแล้วคุณครูก็ต้องอยากทราบความรับรู้ของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยได้เรียนเข้าใจแค่ไหนและสามารถที่จะ
ตอบหรือว่าทำความเข้าใจให้คุณครูได้ทราบนักเรียนเนี่ยเรียนรู้แล้วได้ประสิทธิภาพแค่ไหนเปิดแล้วในหนังสือนะคะนักเรียนเห็นไหมลูกหน้า179นะคะให้นักเรียนเขียนจดหมายลาครูโดยสมมุติว่านักเรียนเนี่ยท้องเสียและปวดท้องมากรับประทานอาหารไม่ค่อยได้แพทย์ให้หยุดเรียนเป็นเวลา3วันอันนี้เขากำหนดวันให้เลยนะคะ3วันลูกพร้อมทั้งจ่าหน้าซองให้เรียบร้อยจ่าหน้าซองนักเรียนไม่ต้องไปตีซองนะคะมันอยู่ด้านหลังแล้วในหน้า180นะคะจาก179เปิดไปด้านหลัง180ไม่ต้องตีซองเขียนไปเลยนะคะเขียนไปเลยบรรทัดมุมแรกเห็นไหมคะในหน้า180เรียนนะคะแล้วต่อมาคุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่3เข้าใจไหมคะลูกนี่คือจ่าหน้าซองนะคะแล้วนักเรียนเขียนตามรูปแบบเลยนะที่อยู่ก่อนเขาขีดเส้นมาให้เรียบร้อยแล้วที่อยู่วันเดือนปีคำขึ้นต้นเนื้อความจดหมายคำลงท้ายลายมือชื่อนักเรียนและสุดท้ายก็คือขอรับรองคำรับรองจากผู้ปกครองนะคะอันนี้คุณครูฝากการบ้านไว้นะลูกนะเดี๋ยวเปิดเทอมเปิดมาเรียนแล้วขอโทษค่ะไม่ใช่เปิดเทอมเปิดมาเรียนตามปกติแล้วเราก็จะมาดูกันนะคะอันนี้10คะแนนด้วยเนาะเป็นคะแนนเก็บด้วย10คะแนนนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนอาจจะต้องใช้เวลามากหน่อยเพราะเป็นการทำความเข้าใจถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนักเรียนก็จะทำงานได้อย่างสบายใจเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน